สบายดีนางเฮียนสักเนาะในมื้อนี้พวกเราจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่มอีกเทื่อนึงในวิชาศึกษาเนาะในวิชาศึกษาแต่ว่าจะบ่เป็นคลิปของบทเรียนเนาะพวกเราเนาะจะเป็นคลิปทวนเนาะก่อนอื่นมดอาจารย์ขออนุญาตเด้อพวกเราเด้อขอบ่ใส่ภาพผิดปากนึงเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกเราเนาะก็แล้วอาจารย์อัดคลิปนี้ก็เป็นอัดอยู่งั้นอาจารย์เองซึ่งมีความปลอดภัยสูงเนาะพวกเราเนาะวันนี้เฮามาเริ่มเข้าทวนบทเรียนกันเลยเนาะพวกหลานเนาะการกุ้มตนเองและพึงตนเองเด้แม่นแนวไหนเนาะคําว่าการกุ้มตนเองพึงตนเองแม่นเฮ็ดเวียกด้วยตนเองเนาะแก้ไขเวียกงานด้วยตนเองตามความสามารถของตนเนาะมหาคําถามข้อ2บัดนี้ความหมายของการกุ้มตนเองและพึงตนเองได้เป็นแนวไหนเนาะแม่นพออยู่พอกินเนาะพอกุ้มตนเองหรือครอบครัวโดยบ่เอื้ออิงคนอื่นเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงความหมายของการกุ้มตนเองบัดนี้เฮามาเข้านอกจากคําถามนี้แล้วเนาะอาจารย์ยังมีคําถามให้พวกหลานอีก20ข้อเนาะเพื่อเป็นคําถามในการค้นคว้ากล้าเกี่ยมเข้าในการสอบเสงเนาะถ้าว่าบทเรียนหรือว่าคําถามจุดใดบ่ใดที่หลานยังบ่พวกหลานยังบ่เข้าใจเนาะเฮายังสิมาสืบต่อในการเปิ้นห้องสอน Google Meet เนาะให้อาจารย์ขอว่าในช่วงเปิ้นห้องหั่นให้พวกหลานเข้าเรียนให้ถึกโมงถึกเวลาเนาะเพื่อจะแก้ไขข้อข้องใจให้พวกหลานตั้งใจเข้าในการทําเรียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้มีความห้าวหาญพวกหลานจึงจะประสบผลสําเร็จในการทําเรียนของพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้านอนลุกขึ้นมาก็ซอยเวียกพ่อแม่ตามความสามารถและความเหมาะสมหลังจากนั้นก็แม่นกล้าเกี่ยมเข้าในการทําเรียนและการสอบเสงบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็มีความสําคัญนํากันเบิดทุกวิชาเนาะพวกหลานเนาะตั้งใจเข้าในการทําเรียนอาจารย์ขอฝากอีกเทื่อนึงว่าหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีผลประโยชน์เนาะพวกหลานเนาะหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ถ้าจุเจ้าเล่นหลายโทรศัพท์จะเป็นแนวใดเป๊ะๆแม่นบ่พวกหลานก็สิเข้าเรียนบ่ถึกโมงถึกเวลาเข้าสอบเสงนําหมู่บ่ทันเพราะฉะนั้นให้พร้อมพากันปฏิบัติเนาะพวกหลานเนาะเอาสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวคําว่าขอขอบใจพวกหลาน